วันนี้เรามีเมนูเนื้อเค็มต้มกะทิมาฝากค่ะเทกะทิใส่ภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อเค็มหั่นชิ้นพอดีคำต้มจนเนื้อนุ่มใส่ข่าตะไคร้รากผักชีใบมะกรูดและหอมแดงซอยรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟใส่พริกขี้หนูสวนบุบคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ